สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของฟ้าวันใหม่นะครับวันนี้วันที่9ตุลาคม2555นะครับย้อนกลับไปเมื่อ9ตุลาคม2538นะครับเป็นวันที่พลตรีหม่อมราชวงศ์เครื่องฤทธิ์ประโมทถึงแก่อสัญกรรมครับนะครับถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะไม่ใช่ของประเทศไทยแต่เพียงอย่างเดียวนะครับยูเนสโกให้ความสำคัญเป็นบุคคลสำคัญของโลกเนื่องในโอกาสชาตการ100ปีเมื่อปี2554ปีที่ผ่านมาครับแล้วท่านก็มีหลายบทบาทนะครับครับเป็นทั้งนักคิดนักเขียนครับแล้วก็ยังมีบทบาทเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยด้วยครับลองฟังเพลงเครื่องฤทธิ์หน่อยไหมเคยฟังไหมไม่เคยไม่เคยได้ยินจริงอ่ะอาจจะเคยได้ยินแต่ลองเปิดให้ฟังก่อนได้ไหมเพลงมาเลยครับเพลงมาเลยลองฟังคิดลึกกลางคืนดื่นดึกและนั่งนึกนอนคิดคิดช่วยคนยากคนจนให้สภาตำบลสร้างถนนเชื่อมติดพวกเราก็ไปรับจ้างพวกเราก็ไปรับจ้างขุดคลองสร้างทางและเอาสตังค์คึกฤทธิ์เพราะว่าเป็นเพลงที่เป็นการสื่อสารทางการเมืองไหมเนี่ยไม่หรอกครับเป็นเพลงที่ผมคิดว่าคนในยุคนั้นเนี่ยไม่คิดว่าเพลงนี้คือเพลงหาเสียงแต่วันท้ายที่สุดพรรคกิจสังคมก็เอาเพลงนี้มาเป็นเพลงหาเสียงแต่มันเป็นเพลงลูกทุ่งที่เขาแต่งกันร้องก็จำตอนยุคทักษิณไหมล่ะจำได้ปะถ้ารวยเหมือนทักษิณจะซื้อเครื่องบินไปไหนอ่ะก็ไปดูไบตอนเนี้ยเพราะงั้นคือคริสปราโมทนี่ก็ถือว่าเป็นสุดยอดนักการเมืองที่ผมคิดว่าวันนี้เรามีนักการเมืองหลายประเภทใช่ไหมแต่ว่านักการเมืองอย่างหม่อมราชวงศ์เครื่องฤทธิ์ปราโมชเนี่ยผมคิดว่าเป็นนักการเมืองต้นแบบในหัวใจของคนจำนวนไม่น้อยแล้วนักการเมืองยุคนี้เนี่ยผมว่าเกือบทุกคนนะน่าจะรู้จักนะแล้วบางคนน่าจะศึกษาแนวทางการทำงานของหม่อมราชวงศ์เครื่องฤทธิ์ซึ่งจะชอบไม่ชอบนี่อีกเรื่องนึง บางคนเขาน่าจะศึกษาแล้วก็สามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ได้แล้วสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากเจ้าของวลีเด็ดวลีหนึ่งจำได้ไหมว่าทุกของชาวนาคือทุกของแผ่นดินอันนี้หม่อมราชวงศ์เครื่องฤทธิ์หม่อมราชวงศ์เครื่องฤทธิ์ปราโมชเมื่อกี้บอกกูไม่กลัวมึงใช่ไหมผมจะบอกว่าถ้าพูดถึงเครื่องฤทธิ์เนี่ยผมคิดถึงอะไรฮะคิดถึงเจ้าสามสีครับสุนัขที่บ้านท่านคิดถึงซอยสวนพลูซอยที่ท่านอยู่คิดถึงบ้านทรงไทยที่ท่านอาศัยนะครับคิดถึงหนังสือพิมพ์สยามรัฐที่ท่านเป็นเจ้าของท่านเป็นนักเขียนคอลัมน์ตื่นเช้าขึ้นมาคนต้องซื้อสยามรัฐมาอ่านซอยสวนพลูคอลัมน์เดียวอย่างนี้เป็นต้นแล้วคุณถนอมอยากรู้ไหมว่าคุณอภิสิทธิ์คิดถึงอะไรถ้าเกิดพูดถึงหม่อมราชวงศ์เครื่องฤทธิ์ไปถามท่านไหมใช่ไหมฮะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้วันคล้ายวันถึงแก่สัญกรรมของหม่อมราชวงศ์เครื่องฤทธิ์ปราโมชนะครับวันที่9ตุลาคมนะครับครับเมื่อ2538ถามท่านนิดนึงครับท่านครับว่าท่านก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคึกฤทธิ์ก็เป็นนักการเมืองที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีถ้าถามคุณอภิสิทธิ์ว่าถ้าพูดถึงคึกฤทธิ์ท่านคิดถึงอะไรครับท่านครับผมคิดถึงปฏิภาณของท่านครับครับแล้วก็ลูกเล่นเวลาท่านทำงานทางการเมืองที่ผมเคยติดตามสนใจการเมืองตั้งแต่เด็กๆนะครับครับมีอารมณ์ขันนะครับผมจำได้ครับว่าผมยกตัวอย่างนะครับว่ามีช่วงหนึ่งมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีการต่อต้านกันมากครับนะครับแล้วก็มีการให้มีการลงคะแนนลับนะฮะจะทำให้มีความกังวลกันว่าขณะนั้นจะมีการซื้อเสียงให้คนที่คัดค้านเนี่ยไปลงคะแนนให้ครับนะฮะเสร็จแล้วท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ค้านนะครับครับเพราะฉะนั้นทางทุกคนเนี่ยก็ตกลงกันเท่าที่ผมจำได้นะครับว่าเวลาเขาขานชื่อวิธีง่ายสุดก็คือจะไม่ลุกขึ้นไปใช้สิทธิ์ครับเพราะว่าก็จะเป็นวิธีการที่มั่นใจได้ใช่ไหมครับครับว่าไม่มีใครไปลงคะแนนให้การแก้ไขครับปรากฏว่าพอขานชื่อท่านลุกขึ้นนะครับครับก็คือฮามากแล้วปรากฏว่าท่านลุกขึ้นเสร็จแล้วท่านก็เอาดอกไม้ไปให้เจ้าหน้าที่
นะครับแล้วก็ได้วัดเดียวกันเนี่ยผมก็จำได้ว่าท่านก็ตอบโต้กับท่านอดีตนายกสมัครนะโอ้มีเรื่องเล่าเยอะครับผมคิดถึงเรื่องอย่างนี้ครับที่เป็นสีสันที่เป็นอารมณ์ขันนะครับเป็นปฏิภาณแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับคนส่วนใหญ่รู้จักท่านไม่ใช่เฉพาะในฐานะนักการเมืองแต่ในฐานะนักเขียนในฐานะศิลปินด้วยครับถือเป็นต้นแบบของคุณอภิสิทธิ์หรือแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณอภิสิทธิ์มาทำงานทางการเมืองด้วยไหมผมอยู่ประชาธิปัตย์นะครับเลยไม่มีโอกาสที่จะสัมผัสกับท่านแต่ครั้งนี้ก็เคยอยู่ประชาธิปัตย์ใช่ไหมแล้วก็แยกมาตั้งกิจสังคมใช่ครับแต่นั่นตั้งแต่ก่อนผมเกิดแล้วมั้งครับครับตอนนี้ท่านแยกออกไปเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้สัมผัสท่านโดยตรงครับแต่ว่าท่านก็เป็นบุคลากรทางการเมืองและก็เป็นบุคลากรที่เป็นศิลปินนะครับคนสำคัญนะครับแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดที่ผมคิดถึงก็คือไหวพริบปฏิภาณอารมณ์ขันของท่านซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่ในทางการเมืองนะครับควรจะมีสิ่งเหล่านี้ครับครับท่านได้ชื่อว่าเป็นอะไรเสาหลักประชาธิปไตยใช่ไหมฮะคือฟังแล้วเนี่ยคนยุคใหม่ยุคหลังๆเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกนะฮะบรรยากาศอย่างที่คุณอภิสิทธิ์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ครับการที่ในสภาหรือว่านักการเมืองในรุ่นก่อนเนี่ยสู้กันด้วยปฏิภาณไหวพริบมีอารมณ์ขันมีความเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ใจนักเลงคือไม่มีภาพอาจจะมีก็ได้ผมไม่ทราบก็คือภาพอย่างที่เราเห็นในช่วงหลังๆในสภาครับที่พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเขาเรียกมันออกดูไม่เป็นสุภาพชนน่ะมีการด่าทอด้วยคำหยาบมีการพฤติกรรมคือคุกคามกันด้วยวาจาแล้วก็กิริยาท่าทางในยุคโน้นเนี่ยภาพมันจะไม่เหมือนกับในยุคนี้ใช่ไหมฮะคุณพิสิทธิ์น้อยครับมีน้อยกว่านี้นะฮะซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนก็คือว่าการประท้วงเนี่ยระยะหลังกลายเป็นเรื่องที่ทำกันพร่ำเพรื่อมากนะครับซึ่งก็ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่การอภิปรายการตอบโต้เนี่ยมันอาจจะมีการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมมีอะไรกันมากขึ้นครับนะครับเพราะนั้นก็ทำไงได้ครับต่อจากจะเรียกร้องให้นักการเมืองทุกคนนะครับพยายามช่วยกันรักษากติกามารยาทภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรด้วยครับครับถ้าเรามีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งนะบอกว่าถ้าถอยหลังเข้าคลองดูเหมือนมันไม่ดีนะแต่ถ้าวันนี้การเมืองถอยหลังเข้าคลองจะดีหรือเปล่าครับท่านครับผมว่าก็คืออย่าไปมองว่าทุกอย่างมันเลวร้ายลงหมดนะครับผมต้องพูดในที่ก่อนครับนะฮะบางสิ่งบางอย่างก็ดีขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าอะไรที่เราเคยทำไว้ดีในอดีตแล้วตอนหลังมันเสื่อมถอยไปก็ถอยหลังไปก็ดีครับถ้ากรณีอย่างนั้นครับอย่างล่าสุดในกลไกทางรัฐสภาของเราส่วนหนึ่งก็คือวุฒิสภาก็เตรียมที่จะมีการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้รัฐบาลมาชี้แจงการดำเนินนโยบายหรือว่าการบริหารราชการแผ่นดินหลายเรื่องครับตรงนี้คุณพิสิทธิ์มองยังไงครับผมมันก็เป็นสิทธิของสมาชิกวุฒิสภานะครับและผมคิดว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าวุฒิสภาเนี่ยเขาจะไม่มีการลงมติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ไม่ต้องเกรงกลัวว่าเป็นการทำเพื่อที่จะมามีผลกระทบต่อการล้มล้างรัฐบาลหรืออะไรครับนะครับผมก็คิดว่าก็เป็นโอกาสที่ถ้าวุฒิสมาชิกวุฒิสภาเขาเห็นว่าเขาอยากจะได้ใช้เวทีของสภาเนี่ยสะท้อนความคิดเห็นแล้วก็ฟังคำชี้แจงของรัฐบาลจะเป็นกรณีทั่วไปนะฮะอาจจะเห็นว่าทำงานกันมา1ปีกว่าๆแล้วนะฮะรัฐบาลนี้แล้วมีนโยบายหลายเรื่องมีสถานการณ์หลายอย่างซึ่งสมควรที่จะได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางเนี่ยครับหรือจะไปเจาะจงสมมติว่าเป็นเรื่องข้าวใช่ไหมฮะซึ่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ผมว่าก็ดีฮะเป็นการได้ใช้เวทีสภานะครับให้เป็นเวทีที่เสนอมุมมองที่แตกต่างได้นะครับแล้วก็เป็นวิธีที่รัฐบาลจะได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชนนะครับเพราะว่าทั้งสองสภาเนี่ยก็ถือเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยครับมาตรานี้ของรัฐธรรมนูญนะครับที่จะเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายทั่วไปได้เนี่ยอันนี้เฉพาะในส่วนของวุฒิที่สภาวุฒิเขาจะประชุมกันเองพูดกันเองโดยความเห็นชอบของประธานสภาหรือว่ากฎกติกามันเป็นยังไงครับผมคงต้องดูนะครับว่าเขาจะใช้มาตราไหนนะครับครับแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องเป็นตามข้อบังคับนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกรณีรัฐบาลขอเปิดก็ต้องไปลักษณะการประชุมร่วมเหมือนกับที่ยังค้างกันอยู่เรื่องนาซ่านั่นนะครับของสองสภาครับทีนี้ถ้าเกิดผมเข้าใจว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของวุฒิสภามากกว่าครับครับก็คือสภาสวสภาเดียวใช่ไหมครับที่เขาจะพูดกันเองใช่ไหมกับรัฐบาลคือตามข่าวก็คือสวเขาจะใช้มาตรา161ทีนี้เนี่ยประเด็นที่จะมีการอภิปรายกันเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกันได้หลายประเด็นไหมครับเพราะว่าตามข่าวที่พูดกันเนี่ยมีอยู่ถึง4ประเด็นที่เขาจะหยิบมาคุยกันครับค
คงอยู่ที่ที่จะเรียกว่ายัตติหรืออะไรที่เขานำเสนอครับครับว่าจะระบุถึงเรื่องไหนอย่างไรบ้างนะครับทีนี้ผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมคิดว่าวุฒิสภาก็คงอยากจะให้รัฐบาลได้มีโอกาสมารับฟังแล้วก็มาชี้แจงนะครับครับคือโทรศัพท์หลุดไปนะครับคือล่าสุดก็คือมีสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านนะครับประมาณ60กว่าท่าน81สวยื่นอภิปรายเรื่องจำนำข้าวล้วนๆเลยบางสื่อก็บอก60 40สวอภิปราย4ประเด็นที่จะยื่นเนี่ยนะฮะประเด็นมีอะไรบ้างฮะคุณถนอมฮะ1ภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่ารุนแรงช่วงหลังเนี่ยประชาชนเขาก็มีความหวาดผวาเพราะมีการไปข่มขู่ชาวบ้านไงห้ามขายของห้ามทำมาหากินวันศุกร์สองเรื่องสำคัญก็คือจำนำข้าวเรื่องพืชผลราคาพืชผลการเกษตรด้วย อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพการทำงานการทุจริตคอร์รัปชันบอกว่ารัฐบาลชุดนี้บริหารงานไม่มีเอกภาพนะครับมีประเด็นเหล่านี้ที่จะพูดคุยกันครับคุณอภิสิทธิ์ครับครับถ้าสมมุติว่าเกิดสวสงสัยต้องฝากเรื่องโทรศัพท์มือถือหน่อยฮะขาดบ่อยเลยก็ให้พูดอีกเรื่องถ้าสมมุติว่าสวเขาเกิดอภิปรายทั่วไปซะก่อนเนี่ยมันจะทำให้จริงๆมันก็อยู่ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันที่ฝ่ายค้านก็เตรียมจะยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีอะไรที่กระทบกระเทือนกันไหมครับหรือว่าต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองไปไม่เลยครับผมไม่ได้มีอะไรกังวลเลยครับผมคิดว่าทางสมาชิกวุฒิสภาก็สามารถที่จะทำหน้าที่ของท่านได้นะครับแล้วก็การอภิปรายกรณีนี้กับวัตถุประสงค์การอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คงจะไม่เหมือนกันนะครับครับพูดถึงยัตติที่สวเขาจะอภิปรายประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องจำนำข้าวนะครับแล้ววันนี้พูดถึงเรื่องข้าวก็ดูจะเป็นเรื่องใหญ่นายกรัฐมนตรีเองบอกยังไม่รู้เลยว่าขายข้าว G2G ไปให้ใครยังไงบ้างเนี่ยตกลงมันขายจริงไม่จริงอะไรยังไงเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ยังไงครับผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินะครับครับนะครับเป็นประธานกขช.โดยตำแหน่งแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับผมก็ยังแปลกใจนะฮะถ้านายกจะบอกว่าไม่รู้เลยว่าตกลงมีหรือไม่มีขายไปรัฐต่อรัฐอะไรต่างๆครับนะครับแต่ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกท่านรัฐมนตรีพาณิชย์กำลังจะแถลงเรื่องนี้ใช่ไหมฮะครับชี้แจงเรื่องข้าวเนี่ยซึ่งผมเห็นว่าจำเป็นแล้วล่ะครับที่จะต้องมีการทำความกระจ่างกันว่าตกลงเนี่ยมันมีการส่งออกหรือไม่มีการส่งออกครับนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยการตรวจสอบของกลไกต่างๆโดยเฉพาะของกรรมธิการของสภาเองเนี่ยนะครับก็เห็นได้ชัดนะครับว่ามันมีการพูดถึงการพูดง่ายเหมือนเบิกข้าวออกไปอะนะฮะแล้วก็มีตัวเลขซึ่งก็ถกเถียงกันตลอดว่าตกลงมีการส่งออกโดยภาครัฐหรือโดยภาคเอกชนหรือไม่ครับนะครับถ้าเกิดมีความคลุมเครืออย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็เกิดข้อพิรุธข้อสงสัยขึ้นมาว่ามีการนำข้าวไปคือโดยเฉพาะโครงการอย่างนี้เนี่ยปัญหาการยักย้ายถ่ายเทเวียนเทียนข้าวเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลมีความชัดเจนก็ควรที่จะเร่งทำความกระจ่างออกมานะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมีการขายข้าวส่งออกข้าวจริงหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระเทือนมาถึงเงินของประชาชนในฐานะผู้เสียภาษีก่อนทั้งนั้นนะครับครับคุณพิเศษครับมันต่างกันยังไงครับระหว่างการที่มันจะเป็นการส่งออกข้าว G2G ส่งออกไปนอกประเทศจริงๆกับการที่ระบายข้าวแต่ก็เวียนกลับเข้ามาสู่ระบบในประเทศเหมือนเดิมเนี่ยผลกระทบมันจะต่างกันยังไงฮะโอ้ต่างกันเยอะเลยนะครับอันแรกเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถที่จะระบายข้าวแล้วส่งออกข้าวไปได้ใช่ไหมครับครับมันก็จะเป็นการทำให้ตลาดข้าวเนี่ยมันขยับตัวนะครับพูดง่ายก็คือเราปลูกข้าวเราก็ต้องการขายข้าวใช่ไหมครับพอขายข้าวได้เนี่ยมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีข้าวมาหมุนเวียนเพิ่มเติมก็คือพูดง่ายก็คือคนที่เก็บข้าวก็ต้องมาซื้อข้าวเพิ่มเติมจากเกษตรกรครับถ้ามีการขายไปต่างชาติใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าหากว่าระบายข้าวหมายถึงว่าบอกประมูลข้าวหรือมีคนขายข้าวไปแล้วคนเอาข้าวนั้นกลับมาจำนำอีกครับนะฮะไอปริมาณข้าวที่ยังค้างอยู่มันก็เท่าเดิมครับครับมันไม่ได้ไปไหนนะฮะเพราะฉะนั้นการระบายข้าวเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ราคาข้าวเนี่ยมันขยับขึ้นหรือมันทรงตัวนะครับแล้วมันทำให้โครงการนี้จะมีความเป็นไปได้นะฮะประเด็นที่สองเนี่ยในทางการเงินก็อย่าลืมนะครับการขายข้าวแล้วก็ส่งออกไปเนี่ยนะฮะหรือไปบริโภคหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะทำให้มันมีเงินกลับเข้ามาสู่โครงการครับแต่ถ้าเล่นเวียนเทียนกันก็หมายความว่าขายข้าวไว้ได้เงินเข้ามาสักพักไอ้ข้าวนี้กลับมาอ้าว
รัฐบาลก็กลับไปจำนำไอ้ข้าวล็อตเดิมอีกครับนะครับก็ไม่มีเงินเข้ามาแล้วก็เป็นการทุจริตอย่างชัดเจนครับนะครับครับแล้วเรื่องข้าว G2G เวลาซื้อขายกันเนี่ยปกติเนี่ยมันต้องเป็นความลึกลับต้องมีการปกปิดต้องมีการไม่ยอมเปิดเผยไม่ยอมออกมาชี้แจงงึมๆงำๆอย่างนี้มันจำเป็นไหมฮะต้องทำอย่างนี้คือมี2ประเด็นนะครับที่จะมีประเด็นเรื่องความลับเนี่ย1เนี่ยสมมุติว่าอยู่ในช่วงที่กำลังมีการเจรจาหรือกำลังจะมีการประมูลหรืออะไรแล้วเกรงว่าเปิดเผยแล้วเนี่ยจะกระทบต่อราคานะฮะครับอันนี้เราเข้าใจนะครับเช่นว่าถ้ามาบอกปาประกาศบอกเนี่ยกำลังจะทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วปรากฏทำให้ราคาข้าวตกผมว่าอย่างนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลนะครับหรือทำให้ว่าการเจรจาต่อรองรายละเอียดเนี่ยมีปัญหากับประเทศอื่นอันนี้ก็เข้าใจได้ครับนะครับแต่ว่าถึงขั้นที่บอกว่าไม่บอกเลยว่ามีข้าวออกไปต่างประเทศไปแถวไหนอย่างไรเนี่ยผมว่ามันคงไม่ถึงขั้นนั้นแหละครับการเปิดเผยเรื่องนี้คงไม่ได้เสียหายอะไรแต่รัฐมนตรีเนี่ยเคยมาชี้แจงหนหนึ่งทำนองว่าที่ข้าวที่ขายไม่ได้แล้วเนี่ยเคยมีกรณีหนึ่งที่ทางรัฐบาลพูดไปเองนะฮะก็คือไป Ivory Coast ครับซึ่งรัฐมนตรีก็อ้างว่าเป็นการขายข้าวไปยังแอฟริกาได้หลังจากที่คล้ายๆตลาดนี้เนี่ยเราไม่ได้เข้าไปมาระยะหนึ่งแล้วพอเปิดเผยแล้วเนี่ยถูกทางนู้นต่อว่าก็เลยอ้างว่าต่อไปนี้จะไม่พูดอะไรแล้วอะไรทำนองนี้ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคำยืนยันก็คือมีการส่งออกข้าวจริงใช่หรือไม่ครับนะครับเพราะว่าอันนี้คือตัวที่จะต้องกลับมาประเมินตัวนโยบายครับเพราะที่เราพูดก็คือหนึ่งถ้าเกิดไม่มีการไม่มีขีดความสามารถในการระบายข้าวออกโครงการนี้มันไปไม่ได้มันจะไม่มีเงินเข้ามากับสองที่พูดกันอยู่ตลอดเวลาว่าโครงการนี้กำลังทำให้เราเนี่ยไม่สามารถส่งข้าวออกได้เพราะแข่งขันไม่ได้ก็ในที่สุดก็จะต้องเปิดเผยออกมาครับว่าตกลงมันส่งออกได้หรือไม่ได้แล้วในที่สุดก็ต้องเปิดเผยด้วยครับว่าขายข้าวแล้วได้เงินเท่าไหร่นะครับถ้าจะปกปิดกันไปตลอดก็แปลว่าต่อไปนี้ไม่รู้สิครับว่าเอาเงินภาษีไปใช้กันยังไงใช่ไหมครับคือถ้าเราบอกว่าวันนี้รัฐบาลควรจะต้องเปิดเผยตัวเลขให้ประชาชนได้เข้าใจได้ว่าราคาที่รัฐบาลไทยขายกับรัฐบาลต่างประเทศแบบ G2G หรือรัฐต่อรัฐเนี่ยคุณขายให้อินโดนีเซียเท่าไหร่ขายฟิลิปปินส์เท่าไหร่ขายไอวอรี่โคสต์เท่าไหร่วันนี้ราคาอาจจะไม่พูดได้อันนี้พอเข้าใจได้แต่ว่าจำนวนปริมาณว่าไปที่ไหนอย่างไรบ้างแล้วรวมแล้วได้เงินมาจำนวนเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ต้องพูดได้ไหมครับท่านครับคืออย่างน้อยเนี่ยยอดรวมควรจะต้องบอกได้นะครับว่าขายไปเท่าไหร่ครับนะฮะหรือช่วงราคาเฉลี่ยเท่าไหร่เอาอย่างน้อยเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะครับครับแล้วก็ภูมิภาคไหนบ้างเอาอย่างนี้ก็ได้อ่ะนะฮะออกไปเมื่อไหร่นะครับจะได้ตรวจสอบได้ครับว่าตกลงส่งออกข้าวนี่ไปยังไงนะฮะเพราะถ้าปรากฏว่ามันระบุว่าเนี่ยขายเดือนนี้ปรากฏว่าไอ้คนที่เขาอยู่ที่ท่าเรือเขาบอกเขาไม่เคยเห็นข้าวออกไปเลยเนี่ยครับมันก็แปลว่ามันมีความผิดปกติแล้วตกลงวันนี้ใครหลอกใครกันแน่ครับ เพราะว่าสังคมเองก็สับสนว่าส่งออกข้าวไปจริงหรือเปล่านะครับผู้ประกอบการค้าข้าวก็งงเหมือนกันฝ่ายค้านวันนี้ถ้าถามคุณอภิสิทธิ์ก็ยังไม่เห็นตัวเลขนายกรัฐมนตรีปูยิ่งลักษณ์บอกว่าประธานกรรมการนโยบายข้าวกขชไม่ใช่กขคคนะยังไม่รู้เลยแล้วบอกให้กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้ตกลงมันยังไงกันแน่ครับท่านครับก็คงถูกหลอกทั้งแผ่นดินมั้งครับตกลงว่า G2G ผมเห็นแวบๆอยู่ในบลูสกายหลอกทั้งแผ่นดินตกลงว่า G2G นี่มันอาจจะเป็น Ghost to Ghost คือผีส่งไม่ให้ผีเหรอไม่รู้ไปไหนไงไม่ยอมชี้แจงนี่แหละครับคือผมว่าสุดท้ายขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องมาชัดเจนเรื่องนี้ครับยิ่งในภาวะซึ่งมีการโต้แย้งกันอยู่แล้วเรื่องนโยบายนี้นะครับว่ามันเป็นนโยบายซึ่งทําได้หรือไม่อย่างไรควรทําหรือไม่ควรทํานะครับยิ่งต้องทราบแล้วก็ประชาชนจะได้ทราบข้อเท็จจริงครับนะครับจะซ่อนอยู่ข้างหลังคําพูดที่บอกว่านโยบายนี้ช่วยเกษตรกรอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับนะครับเราจะได้ทราบครับว่าที่การช่วยเกษตรกรเนี่ยมันสิ้นเปลืองแค่ไหนใช้เงินเท่าไหร่ทุจริตกันไหมทำลายอนาคตข้าวไทยไหมสุดท้ายจะกลับมามัดหรือรัดคอเกษตรกรเองหรือเปล่าครับครับแต่ล่าสุดก็มีการทำโพออกมาหลายสำนักนะครับล่าสุดจริงๆก็คือทางอีสานโพเขามีการไปสำรวจความเห็นของคนอีสานว่ามีความคิดเห็นยังไงกับนโยบายรับจำนำข้าวคนอีสานน่าสนใจนะบางส่วนบางตอนผลสำรวจปรากฏว่าอย่างนี้ครับบอกว่าส่วนใหญ่พึงพอใจกับนโยบายรับจำนำข้าวครับแต่กลุ่มที่ไม่ใช่เกษตรกรจะมีความพอใจน้อยกว่ากลุ่มเกษตรกร
นี่รายละเอียดนะฮะลงรายละเอียดเลยนะฮะครับและมีรายละเอียดก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยร้อยละ51รู้สึกพอใจอย่างมากร้อยละ28รู้สึกพอใจเล็กน้อยครับร้อยละ14รู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยและมีร้อยละ 5.7 ที่รู้สึกไม่พอใจอย่างมากอันนี้คือกลุ่มเกษตรกรอันนี้ไม่มีคำถามนะว่าเขาไปถามว่ายังไงนะฮะซึ่งอันนั้นสำคัญครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีบอกว่าส่วนกลุ่มที่ไม่ใช่เกษตรกรรู้สึกพอใจเล็กน้อยเนี่ยร้อยละ39รองลงมาก็คือร้อยละ32บอกว่าพอใจเล็กน้อยแล้วก็ไล่กันลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเขาไปสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนอีสานเดี๋ยวถามประเด็นนี้กับคุณอภิสิทธิ์นิดหนึ่งครับว่าที่บอกว่าเกษตรกรชาวอีสานพอใจร้อยละเท่าไหร่ 51.8 ครับที่พอใจอย่างมากแล้วที่เหลือ 28.4 พอใจเล็กน้อยนะครับแล้วก็ 14.1 รู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยแล้วก็ 5.7 ไม่พอใจมากตรงนี้มีนัยยะอะไรไหมครับคุณอภิสิทธิ์ครับสำหรับพี่น้องชาวนาอีสานครับมาผมบอกตรงๆนะครับผมฟังตัวเลขแล้วผมก็ยังงงๆอยู่นะฮะครับคือตัดสินใจไม่ถูกว่าเวลาคนเขาบอกว่าพอใจเล็กน้อยแต่ลงมันดีหรือไม่ดีอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองอย่างที่เคยเรียนนะครับคงจะต้องมีการสอบถามกันมากขึ้นว่าคำถามที่ไปตั้งเนี่ยเวลาไปสำรวจเนี่ยให้ข้อมูลหรือว่าตั้งคำถามในลักษณะใดครับนะครับผมเชื่อนะครับว่าสำหรับเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยให้เลือกระหว่างมีกับไม่มีโครงการเนี่ยก็คงจะต้องเลือกว่ามีครับครับนะผมเชื่อผมเป็นเกษตรกรนะครับก็ยังต้องบอกว่าเอามีดีกว่าไม่มีอ่ะครับนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยผมก็ขายข้าวราคาต่ำนะฮะแต่ว่าถ้าไปถามว่าเนี่ยถ้าโครงการนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะฮะมีผลกระทบอย่างนี้ที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับผมว่าคำตอบก็อาจจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าคำตอบในเรื่องของการจำนำข้าวเนี่ยผมเห็นโพลที่ไปถามแล้วมีคำถามหลายคำถามไม่เพียงแค่พอใจไม่พอใจเนี่ยมันจะมีลักษณะความสับสนอยู่ในตัวพอสมควรนะครับครับครับนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นวันก่อนเนี่ยก็มีไอแบ็คโพลใช่ไหมฮะก็บอกว่าอยากให้เดินหน้าต่อไปในโครงการนี้นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันก็รู้สึกว่ามีตั้ง 90% บอกต้องหาทางป้องกันการหลอกลวงชาวนานะครับ 90% บอกต้องดูแลรายได้อย่างต่อเนื่องนะฮะ 80% อยากให้ช่วยเรื่องต้นทุน 84% อยากให้ดูแลเรื่องความโปร่งใสครับนะฮะสรุปแล้วแปลว่าอะไรล่ะครับแปลว่าโดยสรุปก็คือปัญหาของโครงการนี้ก็เพียบเลยใช่มั้ยฮะเกษตรกรเวลาตอบคำถามนี่ก็มีการพูดถึงหลายปัญหาว่าเอ๊ะคงจำเป็นที่จะต้องมาดูแล้วว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องได้รับการแก้ไขครับนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าถามคำถามว่าแล้วให้ทำต่อไหมให้มีโครงการอย่างนี้ไหมนะฮะผมว่าก็ต้องชัดเจนนะครับว่าก็คนก็บอกเอ๊ะถ้ามันไม่มีทางเลือกอื่นก็เอาครับนะฮะเอาแม้กระทั่งนิด้าโพใช่ไหมครับล่าสุดเนี่ยครับนิด้าโพเนี่ยไปสำรวจทุกภูมิภาคนะฮะเขาก็บอกส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยนะฮะกับโครงการนะครับแล้วก็แต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็บอกมีการทุจริตครับส่วนใหญ่ก็บอกว่ามีการสวมสิทธิ์นะครับส่วนใหญ่ก็บอกว่านะฮะถามว่าจะมีผลกระทบยังไงนะฮะก็มีคนตอบว่าอนาคตส่งออกข้าวไทยจะแย่ลง 35% นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะคุณภาพข้าวไทยแย่ลง 20% นะครับแล้วก็ว่ากันเป็นตามจริงแล้วก็ไม่ได้เชื่อมั่นเท่าไหร่ในเรื่องการป้องกันการทุจริตอย่างเงี้ยครับครับคืออารมณ์ของคนเนี่ยพูดง่ายๆนะครับโครงการอะไรทำประโยชน์ให้ใครเนี่ยไปถามก็บอกว่าทำเถอะครับนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยโครงการนี้เนี่ยสังคมก็รับรู้ถึงปัญหามากมายแล้วก็ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขครับผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์ต่อไปเป็นอย่างนี้ครับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวกับโครงการเนี่ยนะครับคือผมเห็นวิธีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับอย่างสื่อมวลชนบางฉบับเนี่ยเขาพยายามจะบอกต้องช่วยชาวนาต้องจำนำข้าวนี่แหละแต่ว่าอย่าให้มันเกิดอย่างนี้ได้ไหมอย่าให้มันเกิดอย่างนั้นได้ไหมคำถามที่ต้องวิเคราะห์ต่อไปก็คือว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าถ้านโยบายมันเป็นแบบนี้ที่จะไม่ให้มีทุจริตที่จะไม่ให้มีเวียนข้าวที่จะไม่ให้กระทบการส่งออกที่จะไม่ให้สูญเสียความสามารถการแข่งขันครับนะฮะคือหลายคนยังมองว่าสงสัยเป็นเรื่องปฏิบัติไอเดียดีจำนำข้าวไอเดียดีใช่ไหมฮะครับแต่ว่าไม่น่ามีทุจริตเลยไม่น่ามี
อย่างนั้นอย่างนี้เลยแต่ความจริงเนี่ยต้องไปวิเคราะห์ต่อว่าที่มันมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเพราะการออกแบบนโยบายเนี่ยมันส่งผลให้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับนะครับผมยังไม่ไปไกลถึงว่ามีเจตนาให้มีการทุจริตอะไรหรือเปล่านะครับเอาแค่ง่ายๆว่าสมมติไม่ได้ตั้งใจจะทุจริตเนี่ยแต่ออกแบบนโยบายมาแบบนี้เนี่ยในความเป็นจริงในทางปฏิบัติอะไรจะเกิดขึ้นครับต้องวิเคราะห์ตรงนี้ด้วยครับครับบางทีเราไปแยกส่วนบอกนโยบายส่วนนโยบายไอ้ปัญหาส่วนปัญหาแต่ปัญหาหลายปัญหาเนี่ยมันมาจากเนื้อของนโยบายเองนะครับแบบที่หลีกเลี่ยงได้ยากครับแล้วจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตเนี่ยนะครับก็เคยทำหนังสือเตือนไปยังรัฐบาลโดยตรงแล้วว่าโครงการรับจำนำข้าวในลักษณะที่รับซื้อราคาสูงกว่าท้องตลาดมากๆอย่างนี้เนี่ยมันมีลักษณะที่อาจจะเป็นการทุจริตโดยนโยบายตรงนี้เป็นปัญหาไหมฮะเป็นนะฮะคือเป็นการออกคือผมเนี่ยตอนหลังในเวลาผมเองไปบรรยายเรื่องการคอร์รัปชันเนี่ยผมก็บอกว่าเราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นกับการออกแบบนโยบายครับว่านโยบายนั้นออกแบบมาแล้วเนี่ยเอื้อต่อการให้เกิดการทุจริตหรือไม่เอื้อในจุดไหนนะครับแล้วมันจะแก้ไขได้ง่ายได้ยากนะฮะทุกนโยบายก็อาจจะมีจุดอ่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดโดยสาระสำคัญเนี่ยมันไปสร้างแรงจูงใจให้เกิดการทุจริตเนี่ยอย่างเนี้ยก็ควรจะระมัดระวังแล้วนะฮะเวลาจะตัดสินใจทำหรือไม่ทำต้องคิดถึงเรื่องนี้แล้วครับนะครับครับแล้วแม้กระทั่งอีสานโพที่มุสกุลคุณอภิสิทธิ์บอกว่าจริงๆในเนื้อโพเนี่ยประชาชนที่บอกว่าให้เดินหน้าเขาก็ติงว่ารายละเอียดมีปัญหาในอีสานโพก็เหมือนกันครับมีการถามประชาชนด้วยว่าใครเป็นผู้ได้ประโยชน์มากที่สุดจากนโยบายรับจำนำข้าวเนี่ยกลุ่มเกษตรกรกลุ่มที่ไม่ใช่เกษตรกรเนี่ยที่เป็นคนอีสานนี่นะครับบอกว่าส่วนใหญ่ร้อยละ30เลยบอกว่านักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตเป็นผู้ได้ผลประโยชน์มากที่สุด30ส่วนใหญ่ฮะรองลงมาคือชาวนารายย่อยร้อยละ25รองลงมาคือโรงสีข้าวที่ได้รับสิทธิ์ร้อยละ23แล้วก็ชาวนารายใหญ่ร้อยละ14พูดง่ายๆว่าในรายละเอียดเนี่ยมันยังมีประเด็นปีกย่อยเยอะแต่เวลาสื่อมวลชนไปเล่นโดยเฉพาะสื่อที่อยากหนุนโครงการต่อก็มักเอาไปพาดหัวว่าครับโพหนุนเดินหน้าต่อนี่ถ้าดูตรงนี้ถ้าดูตัวเลขตรงนี้ก็คือว่าชาวนาอีสานนี่เขาได้ประโยชน์แค่เพียง 23.6% เท่านั้นจากทั้งหมดครับในความเห็นของกลุ่มตัวอย่างครับครับนี่นั่นคือโพนะฮะครับขณะเดียวกันผมเห็นในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ในหน้าเศรษฐกิจก็มีเรื่องที่ TDI เขาก็วิเคราะห์ละเอียดนะครับว่าเอาละชาวนาที่ได้ประโยชน์ก็เป็นชาวนาที่ฐานะดีหรือเป็นรายใหญ่นะครับแล้วก็ที่ใช้เงินไปกี่แสนล้านขาดทุน 150,000 ล้านเนี่ยก็บอกว่าเงินตกถึงมือชาวนาประมาณ 70,000 ล้านครับนะครับนี่แหละฮะก็เป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่ามันต้องมาดูในประเด็นเหล่านี้ด้วยนะครับแต่ถ้าไปถามแค่ว่าพอใจไม่พอใจทำหรือไม่ทำนะฮะส่วนใหญ่นะโน้มคนก็จะต้องบอกทำเถอะเป็นความรู้สึกและคำว่าจำนำข้าวเนี่ยนะครับก็คงต้องไปถามแยกแยะอีกหน่อยมั้งครับต่อไปว่าไอ้ตกลงจำนำเนี่ยหมายถึงว่าเอาของเข้ามาแล้วไม่ต้องไถ่ถอนกันเลยอย่างเงี้ยเรียกจำนำไหมอะไรเงี้ยนะฮะครับคือผมคิดว่าลองผมไม่ตั้งคำถามบ้างนะฮะบอกว่าเห็นด้วยไหมกับโครงการที่ให้รัฐบาลมาเป็นผู้ผูกขาดค้าข้าวรายเดียว มันก็อาจจะได้คำตอบอีกแบบก็ได้ครับรัฐบาลจ้างชาวนาทำนาและจ่ายเงินเดือนไปเลยดีไหมครับท่านครับที่จริงมีคนก็จริงๆเนี่ยถ้าเงินขนาดนี้นะครับสมมติว่าต้องศูนย์ปีละ150,000ล้านเนี่ยผมยังมีความเห็นว่านะครับถ้าเราบอกว่าเราพร้อมจะใช้เงินปีละ150,000ล้านช่วยชาวนานะครับครับใครปลูกข้าวเท่าไหร่ให้เงินเอาเงินไปแจกเฉยๆเลยดีกว่าครับให้ถึงมือเลยนะครับแล้วตรงนั้นไม่ต้องมีไปรั่วไหลถึงลงสีไปรั่วไหลด้านอื่นอีกคือไม่ต้องไปบิดเบือนตลาดไม่ไปกระทบส่งออกไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันเลยครับเอาเนี่ย150,000ล้านเนี่ยตกถึงชาวนาเนื้อๆเลยทุกคนที่ปลูกข้าวตามสัดส่วนไปเลยผมว่ายังดีกว่าครับถ้าสังคมทำใจว่าหรือเห็นด้วยว่าปีละ150,000ล้านเนี่ยช่วยแบกให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ครับครับถ้าเห็นว่าตัวเลขนี้เหมาะสมอย่างนี้ยังดีสักกว่าแล้วชาวนาจะได้ความจริงต่างประเทศไปไกลกว่านี้อีกนะฮะที่เขาวิเคราะห์ครับบอกบางทีจ่ายเงินเหล่านี้แล้วไม่ต้องปลูกข้าวก็ได้ถ้าทำให้ราคาข้าวไทยดีขึ้นอะไรทำนองนี้แล้วชาวนาซึ่งจะได้รับประโยชน์เนี่ยมันจะทั่วถึงมากขึ้นด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่างรับจำนำข้าวนี่หนึ่งล้านคนเลยแล้วไม่มีความยุ่งยากต้องมามีปัญหาว่า
โกงความชื้นโกงน้ำหนักโกงอะไรกันอีกครับเอากันตรงๆเลยครับใครปลูกเท่าไหร่ได้กันไปตามสัดส่วนเลยนี่ครับเราตัดสินใจเลยบอกว่ารัฐบาลให้ปีละ100,000,000สมมุตินะฮะครับผมว่าน่าจะเอาแบบต่างประเทศไหมไม่ต้องปลูกเลยเคลียก็ไม่ลงนะสารเคมีก็ไม่ต้องข้าวที่ไหนกินอ่ะกินแกลบเนี่ยแกลบก็ไม่มีกินอีกกินหญ้าไม่เขาพูดไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ปลูกเลยเขาหมายความว่าในพื้นที่ที่เห็นว่าปลูกมากไปแล้วไม่เหมาะสมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับครับเข้าใจฮะเช่นอย่างที่เราบอกเนี่ยว่าเราปัจจุบันเราไม่ค่อยอยากให้พื้นที่ไหนปลูกเกิน2รอบต่อปีครับนะเพราะกระทบต่อคุณภาพดินคุณภาพข้าวแล้วก็ปัญหาอื่นที่ตามมาวันนี้ก็มีข่าวว่าเขาไปประกวดกินข้าวกันที่อินโดนีเซียที่เกาะบาหลีใช่ไหมแล้วปิดตาชิมเนี่ยแล้วสุดท้ายข้าวเขมรเป็นอันดับหนึ่งอ่ะมีข้าวไทยอยู่ด้วยป่ะในนั้นอ่ะข้าวไทยมีข้าวไทยเหรอก็แพ้เขมรแล้วตอนนี้แพ้ทั้งส่งออกปริมาณแล้วแพ้ทั้งคุณภาพส่งออกแพ้เวียดนามรสชาติกินแล้วแพ้ข้าวเขมรเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีเหมือนที่ท่านนายกพูดไหมแต่ว่าพูดไปอย่างนี้เนี่ยระวังคุณอภิสิทธิ์จะถูกนำไปบิดเบือนนะฮะจะกลายเป็นว่าสื่อบางฉบับอาจจะเอาเป็นโพสต์ว่าอภิสิทธิ์ยุส่งแจกเงินชาวนาไปเลยอะไรแบบเนี้ยสื่อก็มีบทบาทผมยุจริงๆครับถ้าจะยอมถ้าจะเสียเงิน150,000,000อย่างนี้นะฮะเป็นผมให้ชาวนาดีกว่าให้นักการเมืองทุจริตจัดสรรไปเลยภายใต้เงื่อนไขนั้นภายใต้เงื่อนไขปลูกเท่าไหร่จัดสรรให้ไปว่าไหนๆบอกแล้วว่าเกษตรกรคือเป้าหมายของโครงการนี้ครับแล้วทำไมจะต้องเอา150,000,000ไปแบ่งให้พ่อค้าโรงสีอะไรต่างๆด้วยล่ะครับก็งั้นครับคือดร.นิพนธ์พัวพงศกรเนี่ยท่านมีข้อมูลเพราะว่าท่านทำวิจัยโครงการนี้มายาวนานรวมถึงปัจจุบันด้วยท่านบอกว่าเงินที่รัฐจ่ายไปในโครงการรับจำนำ330,000,000 บาทเนี่ยครับมันจะมีไปตกถึงเป็นผลประโยชน์ที่ไปตกกับชาวนาจริงๆเนี่ย72,000,000,000 บาทจาก300,000,000นะฮะ72ตกกับชาวนาจริง72,000,000แล้วก็ได้เฉพาะชาวนา1,000,000 ครัวเรือนจากชาวนาทั้งหมด4,000,000 ครัวเรือนครับทีนี้เนี่ยมันก็จะไปตกกับที่โรงสีบ้างไปตกกับที่ธกส.บ้างเพราะธกส.ก็ต้องมีตังค่าดำเนินกงดำเนินการค่าอะไรต่างๆค่าบริหารค่าแท็กซี่ยังต้องอยู่ในจำนวนนี้เลยในจะค่าสต็อกข้าวอีกครับที่เป็นต้องไปจ่ายให้โรงสีฮะค่าดูแลค่าสีต้องเอาเงินไปจ่ายให้โรงสีอีกผลประโยชน์จริงๆตกกับชาวนาแค่ 72,000 ล้านจาก 300,000 ล้านครับแล้วเวลาที่รัฐขายข้าวที่อยู่ในสต๊อกออกไปเนี่ยขาดทุนอยู่แล้วอย่ามาคุยว่าไม่ขาดทุนขาดทุนอยู่แล้วแล้วขาดทุนอย่างน้อยเนี่ยเป็นแสนล้านขาดทุนอยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าไปขาย G2G เนี่ยยิ่งต้องขาดทุนเยอะเพราะราคาจะต่ำกว่าตลาดนิดนึงครับตอนนี้คุณพิเศษกลับอีกรอบนะครับคุณพิเศษครับก็ไม่ก็จะบอกว่ายุไม่ยุก็บอกว่าสังคมน่าจะพิจารณานะครับผมพูดจริงๆครับเพราะยังไงเงินภาษีเสียอยู่แล้วนะฮะครับถ้าเสียอยู่แล้วผมก็เป็นผู้เสียภาษีก่อนเป็นผมบอกว่าถ้าจะต้องเสียอยู่แล้วนะให้ชาวนาดีกว่าครับถ้าจะเสียให้ชาวนาสัก150,000,000ต่อปีให้ไปเลยครับให้โปร่งใสไปเลยไงครับใช่ไหมฮะครับเพราะเหมือนกับโครงการประกันรายได้ก็โปร่งใสว่าแต่ละปีให้ชาวนาเท่าไหร่ครับผมถามอีกประเด็นเอาให้มันตรงๆไปเลยครับเราจะให้ชาวนา50,000,000แสนล้านว่าไปครับนะครับแต่ให้แต่ชาวนานะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เราก็ไม่อยากให้เห็นเกิดผลกระทบเรื่องคุณภาพใช่ไหมฮะครับเมื่อกี้เห็นเล่ากันเรื่องว่าคุณภาพก็ไปแพ้เขาอีกนะฮะแต่มีคนปลอบผมนะฮะครับว่าไม่เป็นไรนะฮะจะข้าวกัมพูชาข้าวเวียดนามอะไรอีกหน่อยก็มาจำนำที่ประเทศไทยอยู่แล้วมากินเงินภาษีคนไทยเหรอฮะรัฐบาลไทยเราดีจริงๆมีคนพิจิตรนักข่าวที่พิจิตรเขาบอกว่าที่พูดที่จำนำข้าวไอ้ข้าวรอบใหม่ที่มันเข้ามาแต่ละปีแต่ละมันเต็มโกดังเนี่ยครับเขาบอกว่าที่พิจิตรเนี่ยช้ำใจเหลือเกินข้าวเก่าตั้งแต่ปี48ยังเต็มคาโกดังอยู่เลยครับท่านครับไอ้ของเก่ามันจะทำไงไอ้ของใหม่มันก็เข้ามาเนี่ยครับแล้วที่น่ากังวลนะครับเรื่องคุณภาพคือการปะปนนะครับครับครับแล้วพอจะส่งออกแล้วจะขายต่อก็ต้องปรับปรุงคุณภาพก่อนทุกครั้งครับระบบการคัดเกรดอะไรมีปัญหาหมดพังไปหมดดีครับแล้วตอนประมูลตอนนี้ก็ไม่กล้าที่จะยืนยันคุณภาพข้าวไงครับก็บอกว่าประมูลตามสภาพไอ้ที่บอกว่าผู้ประมูลได้เมื่อสักประมาณ 50,000 กว่าตันเมื่อปลายเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วผู้ประมูลได้ไม่มารับข้าวนี่จริงหรือเปล่าครับท่านครับตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับทราบแต่ว่าตอนนั้นประมูล 500,000 แล้วมีแค่ได้แค่ 50,000 แต่ก็ที่ได้น้อยก็จากปัญหานี่แหละครับเพราะเขาไม่มั่นใจเรื่องคุณภาพยอมทิ้งเงินประกันนะครับปะปนทั้งหมดไงครับเป็นเราไปซื้อเราก็ลำบากใจนะฮะในวุฒิสภาที่เขายื่นเพื่อจะอภิปรายกันเนี่ยประเด็นหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องปัญหาภาคใต้ครับคุณอภิสิทธิ์ครับล่าสุดคุณอภิสิทธิ์เพิ่งลงไปในพื้นที่จริงมาเลยเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะครับเป็น
ผมได้ไปเยี่ยมที่สงขลาด้วยนะครับที่เทพาคือเมื่อวานนี้ไปนราธิวาสครับนะครับแล้วก็ก็ลองสอบถามมาแล้วครับพูดง่ายๆว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะสุขที่ผ่านมานะฮะเป็นยังไงนะครับแล้วก็คำถามคำตอบก็จะค่อนข้างหลากหลายนะฮะคนที่บอกว่าเริ่มดีขึ้นก็มีไม่ใช่ไม่มีครับนะฮะแต่คนที่บอกแย่ลงก็มีนะถามคนบอกว่าแล้วคุณเปิดร้านไหมนะครับก็มีตั้งแต่บอกไม่กล้าเปิดไปจนถึงบอกเปิดนะฮะไปจนถึงบอกแอบเปิดครึ่งนึงอะไรเงี้ย แต่ว่าโดยสรุปเนี่ยก็ยังเป็นความหวั่นไหวอยู่โดยทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐเป็นจำเป็นที่จะต้องเร่งสร้างความมั่นใจแล้วก็เข้าไปดูแลใกล้ชิดมากขึ้นครับครับคือมันชัดเจนใช่ไหมครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเข้าใจดีว่าการทำงานวันศุกร์หรือเปิดร้านวันศุกร์เนี่ยมันไม่ได้ผิดไม่ได้บาปคือพูดง่ายๆไม่ได้กลัวบาปแต่กลัวตายเพราะว่ามีคนไปขู่ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วนี่ครับนะฮะแม้กระทั่งในหลายประเทศใช่ไหมฮะที่เป็นประเทศมุสลิมเนี่ยเขาก็มีการค้าขายกันวันศุกร์ได้นะครับเพียงแต่ว่าไปปฏิบัติศาสนกิจไปละหมาดด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่าที่ปัญหาขนาดนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องว่ากลัวว่าขัดหลักศาสนาฮะเป็นเรื่องของการถูกข่มขู่ครับครับท่านไปสัมผัสชาวบ้านดูตาชาวบ้านน้ำเสียงชาวบ้านที่พูดกับท่านนะครับกับสิ่งที่เขาต้องเผชิญอยู่เพราะที่เทพาสงขลานี่ก็ถือว่าเป็น1ใน4อำเภอของจังหวัดสงขลาในที่ควบรวมกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความไม่สงบนะครับครับชาวบ้านเขาสะท้อนอะไรที่เป็นความคาดหวังความต้องการหรือเรียกร้องจากทางรัฐบาลผ่านมาบ้างไหมครับเขาก็ยังอยากให้ความมั่นใจครับว่าครับแต่ที่บอกนะฮะก็ปัญหาหลักก็คือความกลัวก็ต้องการความมั่นใจนะครับแล้วก็ผมไปเทพาด้วยไปนราธิวาสด้วยนะครับครับแล้วก็เวลาผมไปเนี่ยแล้วสมมุติว่าขึ้นเครื่องลงเครื่องก็จะเจอคนที่อยู่ปัตตานีคนที่อยู่ยะลานะฮะเมื่อวานก็มีฮะหลายคนที่มาปรับทุกข์ให้ฟังนะฮะเช่นว่าเขาเองเขาทำกิจการเนี่ยแต่ว่าคนงานไม่กล้าครับก็มีนะครับอย่างนี้เป็นต้นผมก็พยายามคุยกับเขาเลยนะครับให้เขาเล่าให้ฟังเลยว่าตกลงเนี่ยมีเจอด้วยตัวเองบ้างไหมก็มีนะครับบางคนเจอโดนขู่ด้วยตัวเองก็มีครับมีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่เขาฝากไปถึงรัฐบาลหรือว่าต่อการแก้ปัญหาภาคใต้บ้างไหมฮะคือเขาก็อยากให้เอามาดูแลใจใส่ใกล้ชิดหน่อยครับนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็เจ้าหน้าที่ก็ทำกันโดยลำพังครับนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ผมไปก็ยังเจอหัวหน้าส่วนราชการหนึ่งนะฮะบอกว่าโอ้วันปรับทุกข์กับผมว่าวันศุกร์ต้องทำข้าวให้ลูกน้องกินแล้วไม่มีคนขายครับฮะมันเป็นภาวะซึ่งมันไม่น่าเกิดเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็อยากให้ผู้เกี่ยวข้องเอาใจใส่นะครับแล้วก็ลงไปดูแลผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าถ้ามีฝ่ายนโยบายลงไปดูแลพื้นที่ใกล้ชิดเนี่ยมันก็ช่วยได้ครับครับมาถึงเรื่องของเสไก่อูเมื่อวานในกรรมาธิการใช่ไหมฮะครับเป็นอนุกรรมาธิการก็มีการตรวจสอบความจริงเรื่องชายชุดดำที่สภาผู้แทนราษฎรครับมีการพูดเสไก่อูคือพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดไปชี้แจงในกรรมาธิการนะครับแล้วก็ได้พูดถึงกรณีที่อาวุธที่กลุ่มคนเสื้อแดงแล้วก็กาดเนี่ยยึดเอาไปจากทหารตั้งแต่วันที่10เมษายน2553แล้วก็ยังไม่ได้คืนครับครับครับเรื่องพวกนี้เนี่ยยังมีประเด็นค้างคาต่อเนื่องอยู่ไหมฮะท่านฮะคือประเด็นทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมถึงคิดว่าการเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยมันมีความจำเป็นนะครับเพราะว่าเวลานี้จะเห็นนะฮะว่าในหลายพื้นที่ก็โต้เถียงกันไปกันมาใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ยอมรับแล้วว่ามีชายชุดดำครับทีนี้หลายครั้งเนี่ยเวลาที่มีการพิสูจน์เกี่ยวกับการสูญเสียการเสียชีวิตขึ้นก็อาจจะสรุปได้ว่า เสียชีวิตเพราะกระสุนหรือเพราะอาวุธนะฮะถ้าเป็นกรณีที่ไม่มีใช้ในราชการก็ค่อนข้างชัดครับใช่ไหมครับอย่างกรณี M79นะฮะหรือระเบิดอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งทางการไม่ได้ใช้เนี่ยอันนี้ก็ชัดอยู่แล้วเป็นฝีมือของฝ่ายชุดดำนะครับใช้คำนี้ก็แล้วกันแต่ว่าอีกหลายกรณีเนี่ยก็ทราบเพียงแค่ว่าเสียชีวิตโดยกระสุนหรืออาวุธที่มีใช้ในราชการครับแต่นี่คำว่ามีใช้ในราชการเนี่ยประเด็นตรงนี้สำคัญไงครับว่าแล้วถ้าอาวุธของราชการเนี่ยมันถูก
ถูกปล้นไปถูกขโมยไปเนี่ยแต่ยังไม่คืนมาเนี่ยครับนะการที่เสียชีวิตโดยอาวุธที่มีใช้ในราชการเนี่ยมันอาจจะเกิดจากคนกลุ่มนี้ก็ได้ครับนะนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญเหมือนกันนะฮะครับมาเล่นคำกันอยู่บอกว่าไอ้ชายชุดดำไม่มีแต่ชุดเขียวอะไรเงี้ยนะฮะเคยมีคำพูดนี้ผมก็บอกว่าก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีภาพปรากฏหลายครั้งที่เป็นคนใส่ชุดลายพรางที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ครับนะครับแล้วมีอาวุธด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในจุดที่มีเหตุด้วยเช่นกรณีที่วัดปทุมครับนะครับเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเปิดให้มีการสอบกันอย่างตรงไปตรงมานะฮะก็จะเห็นนะฮะว่าอีกหลายกรณีขณะนี้พอข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเนี่ยหลายเรื่องที่มีความพยายามในการปั่นกระแสสร้างความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนเนี่ยต่อไปนี้ก็ต้องตรวจสอบกันให้ชัดครับประเด็นที่1เรื่องอาวุธก็คือว่าต่อให้เป็นการเสียชีวิตโดยอาวุธที่ใช้ในราชการก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ยิงตายเนี่ยคนที่ยิงเขาตายเนี่ยเป็นทหารยิงถูกไหมฮะครับเพราะอาวุธมันไปอยู่ที่อื่นด้วยครับครับแล้วประเด็นที่2ก็คือไอ้ชายชุดดำที่พูดถึงกันเนี่ยไม่จำเป็นว่าเขาต้องใส่ชุดดำเสมอไปเขาอาจจะใส่ชุดทหารหรือชุดสีอื่นด้วยก็ได้ใช่ครับใช่ครับอันนี้ชัดเจนแล้วเวลาในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าชาวบ้านเขาเห็นหรือแม้กระทั่งคนที่เกิดเหตุเห็นว่าเอ้ยเนี่ยใส่ชุดเขียวๆแล้วก็ยิงใส่ชาวบ้านมันก็ไม่แน่นอนเสมอไปว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆถูกต้องครับครับอันนี้ชัดเจนแล้วอีกประเด็นนึงฮะท่านฮะก็คือพันเอกสรรเสริญเนี่ยได้มีการตั้งข้อสังเกตน่าสนใจบอกว่ามันมีความเป็นไปได้เช่น1แกนนำอาจจะรู้เห็นว่ามีชายชุดดำที่ใช้อาวุธอยู่เนี่ยจริงแต่ว่าขยิบตาให้หรือว่า2แกนนำอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้ว่ามีชายชุดดำเนี่ยปฏิบัติการอยู่อันนี้คุณอภิสิทธิ์ชี้ชัดไปเลยได้ไหมครับว่าจริงๆมันน่าเป็นยังไงคือถ้าถามความเห็นผมนะครับครับถ้าถามความเห็นผมเนี่ยมันมีคำปราศัยของแกนนำบนเวทีครับที่บ่งบอกว่าทราบถึงกรณีการมีกองกำลังติดอาวุธนะครับเพราะนั้นปฏิเสธว่าไม่รู้เลยเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้ครับนะฮะส่วนรู้ว่ามีแล้วเนี่ยสัมพันธ์ใกล้ชิดกันขนาดไหนนะครับหรือโดยโครงสร้างเนี่ยมันอะไรนะฮะเรียกว่าแยกตามสายบังคับบัญชานะฮะแบบระบบราชการเลยครับเปล่าไม่ทราบครับนะครับแต่ว่าที่ผมค่อนข้างมั่นใจก็คือว่าจะแยกหรือรวมสายบังคับบัญชาสุดท้ายผู้บังคับบัญชาใหญ่สุดนะเห็นเรื่องอยู่ครับจะถูกกระชากหน้ากากบนเวทีผ่าความจริงเสาร์นี้ไหมครับท่านครับก็จะมีนิทรรศการนะครับเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ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 แล้วครับก็คงได้ติดตามนะครับโดยเฉพาะเสาร์นี้นะครับเข้มข้นแน่นอนนะครับเบื้องหลังคนที่สั่งการทั้งหมดนะครับของชายชุดดำเช้านี้ขอบพระคุณครับคุณอภิสิทธิ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สำคัญเรื่องอาวุธปืนที่คุณอภิสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตเมื่อสักครู่นี้ที่พันคำกองศาลตัดสินไม่ใช่โทษนะไต่สวนการตายศาลสั่งว่าพันคำกองเนี่ยเสียชีวิตจากกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่รัฐครับถูกไหมครับส่วนว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนยังไม่มีการตัดสินครับแต่พอคุณอภิสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตตรงนี้ก็คือว่ามันชัดเจนมีภาพปรากฏชัดว่ากลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยไปยึดอาวุธปืนจากทหารแล้วก็มาไว้กองรวมกันอยู่ที่บนเวทีครับราชประสงค์เราเห็นใช่ไหมเขาก็ชูปืนโชว์กันเยอะแยะมากมายบางส่วนกองไว้แต่จะมีส่วนไหนนำไปแจกจ่ายให้ใครหรือเปล่านี่เรายังไม่รู้แล้ววันนี้ชัดเจนก็คือว่าที่คุณสรรเสริญพูดล่าสุดก็คือว่าไอ้ปืนที่คนเสื้อแดงเอาไปเนี่ยวันนี้ยังคืนไม่หมดอีกมีรายละเอียดด้วยนะฮะว่าปืนทาโวกี่กระบอกปืนชนิดไหนกี่กระบอกอย่างนี้มีกระสุนด้วยที่หายไปพันคำกองเสียชีวิตด้วยปืนที่หายไปป่ะก็ไม่รู้อันนี้จะบอกว่าเจ้าหน้าที่ยิงแน่ๆหรือว่าคนที่เอาปืนทหารไปแล้วยิงอันนี้ก็ไม่รู้เพราะจะมาชี้ชัดเสียทีเดียววันนี้ผมคิดว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต้องให้ความเป็นธรรมนะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสำหรับเรื่องนี้นะครับแล้ววันเสาร์เนี้ยน่าจะเป็นอะไรที่มีข้อมูลลึกๆมาเปิดครับอาจจะคุณมีอะไรให้ดูเบื้องหลังคนที่บงการกองกำลังติดอาวุธชุดดำแต่เดี๋ยวเราพักกันก่อนดีไหมเดี๋ยวช่วงหน้าต้องพักไหมเนี่ยพักใช่ไหมครับเรายังไม่ได้พักเลยช่วงหน้าจะแอบเอาหนังสือคุณอภิสิทธิ์บางตอนมาอ่านให้ฟังโชว์ปกหน่อยดิ
โชว์ปกเขามีอยู่แล้วฮะอันนี้หนังสือมันยังไม่เสร็จอยู่ที่โรงพิมพ์โชว์หน่อยนี่โชว์ความอยากหน่อยเอ็กซ์คลูซีฟมากผมไปดึงมาเลยอันนี้เป็นต้นฉบับเลยฮะแล้วถ้าหายแล้วเขาจะพิมพ์ได้มั้ยเนี่ยมันหยุดลงพิมพ์อยู่แล้วแต่ถ้าเสร็จไม่ทันวันศุกร์เดี๋ยวเผาเผาลงพิมพ์เลยเดี๋ยวเก็บไว้ช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามีบางตอนเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังสำหรับท่านผู้ชมนี่โดยตรงเลยคุณสันติสุขจะยั่วน้ำลายให้หน่อยนะครับเราพักตรงนี้สักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับ